สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิสสันเทียน่านะครับ J31 มาด้วยอาการนะครับตาไฟมองไม่เห็นแล้วนะครับมองเห็นในระยะใกล้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเปลือกตาเก่านะครับคือลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนเปลือกไปหน้านะครับอันนี้เปลือกเก่านะฮะอันนี้เปลือกใหม่หลังจากที่เราทำการวัดค่าไฟแล้วนะครับทดสอบแล้วนะครับสรุปนะครับก็คือเลนส์โปรเจคเตอร์หมดสภาพแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเบย์ครับเดินไปหยิบโปรเจคเตอร์เก่าให้ดูหน่อยฮะเดี๋ยวจะให้ช่างนะครับเปิดไฟหน้าแล้วฮะอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ใหม่นะฮะนี่ครับเราใส่เลนส์โปรเจคเตอร์ใหม่เข้าไปนะฮะความสว่างที่ได้นี่สูงมากเลยครับของเดิมมาแค่3นะครับดูเครื่องวัดนะครับเส้น V cut นี่สวยมากครับค่าความสว่างขึ้นไปถึง56แล้วนะครับ57แล้วนะฮะ58 59ไต่ระดับขึ้นไปเลยนะฮะอันนี้สำหรับโคมใหม่นะฮะอันนี้ให้ดูโคมเก่าครับเห็นไหมฮะโคมเก่าเราจะเห็นว่าโคมนี้ด้านมากนะครับถูกความร้อนเผาไหม้จนกระทั่งเลนหรือจานฉายตัววับวาบตัวที่เป็นโครเมียมเนี่ยไม่ทำงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังว่าแสงไฟนะครับจะสว่างหรือไปได้ไกลนะครับนี่เราทำการเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ใหม่แล้วดูนะฮะขึ้นไปถึง62แล้วนะครับทำแสงไฟสวยมากครับเป็นสีขาวนะฮะอัปเกรดทั้งหลอดแล้วก็อัปเกรดทั้งโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับนี่ครับสวยงามครับสำหรับข้างนี้ครับเดี๋ยวมาดูข้างเดิมครับนี่ฮะของเดิมๆนะฮะที่มากับตัวรถเดี๋ยวจะให้ช่างทดสอบเลยนะครับนี่ฮะไฟจะออกแดงๆนี้ฮะเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้ด้านซ้ายนะฮะเปรียบเทียบระหว่างซ้ายกับขวาข้างขวาเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ยังไม่ได้ประกอบโคมแต่นี้ข้างซ้ายนะครับ6ครับดูข้างซ้ายนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี้3นะครับขึ้นมา7นะฮะ6 7 6 7อยู่มานี้ครับแสงจะเป็นแสงสีเหลืองเก่าๆคุ้นๆหน่อยนะฮะเนี่ยฮะค่าความสว่างมีแค่7เองนะครับ7แคนเดล่านะครับส่วนข้างเมื่อกี้นี้นะครับหรือข้างขวาที่เราเห็นกันอยู่ก็จะรู้เลยว่า60กว่านะครับความสว่างแตกต่างกันหลายเท่าเลยนะครับลูกค้าท่านใดใช้นิสสันเทียน่าอยู่สนใจจะอัปเกรดก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถณแดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ